ี่โทนฮะต่อกันที่เรื่องของอันโตนิโอคอนเต้คอนเต้ขนมกรุบกรอบเล่าเราให้ฟังหน่อยคราวนี้เขาบอกจะโดนแบนเขาบอกว่าซวยแล้วเห็นมันเล่นตั้งแต่ก่อนเข้ารายการแล้วคอนเน่ขนมกรุบกรอบมาพร้อมกับเราก็พยายามบอกว่าไม่ฮาไม่ฮามันก็ยังเล่นคอนเน่คอนเน่มันกรุบกรอบเค็มๆโอ้ยงอนโอ้ยงอนพี่ฮอนข่าวเป็นยังไงเขาบอกว่าเนี่ยจะโดนแบน15เดือนจริงหรือเปล่าก็น่าจะจริงนะฮะเพราะว่ามีพัวพันตั้งแต่สมัยที่แกยังคุมเซียนาครับแล้วไปสั่งล็อกผลการแข่งขันดันมีอดีตนักฟุตบอลลูกทีมแกนี่แหละปากโป้งบอกไงแกก็ถึงมาอยู่ยูเวนตุสแล้วก็ตามนะฮะแต่ว่าไอ้ที่คดีในความผิดทั้งหลายในอดีตมันก็แต่งานนี้มีตัวดังๆเกี่ยวข้องกันเยอะครับเลโอนาร์โดโบนุชชี่กองหลังดีกรีทีมชาติอิตาลีมาโกดีวาโยนะฮะแต่ละคนที่โดนนี่ผมก็ไม่อยากจะเชื่อโดยว่าคอนเต้เนี่ยภาพลักษณ์ดีมากเลยเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยจะโดนแค่3เดือนแต่ว่าไปๆมาๆเนี่ย15เดือนแล้วยิ่งถ้าเกิดมันโดนอย่างนี้จริงๆมันจะมีผลต่อการคุมทีมจูเวนตุสป่ะพี่ก็มีผลดิครับโดนแบนก็ต้องออกจากตำแหน่งไปโดยปริยายเลยครับยูเว่กำลังรุ่งๆนะอาจจะตั้งไปที่ปรึกษาหรืออาจจะปล่อยให้กินเงินเดือนแต่แอบใช้งานอะไรไปก็ได้แต่มันห้ามมาคุมทีมห้ามมาเกี่ยวคือห้ามคุมในข้างสนามว่างกันเถอะนะฮะตอนนั้นเนี่ยแล้วความผิดที่เกิดขึ้นมันผิดตั้งแต่สมัยยูเซียนาไม่ได้เกิดอยู่สมัยยูเว่ครับดังนั้นเนี่ยแล้วบอร์ดยูเว่ก็ต้องวัดใจกันนะฮะตอนนี้เนี่ยสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีหรือว่า FIGC เนี่ยก็ตัดสินว่านะฮะคือตัดสินแบน15เดือนจากเดิมที่ว่าจำเลยรับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีจะเหลือ3เดือนแต่งานเนี่ยผมว่าไม่จบง่ายๆไอ้ที่คอนเต้โดน15เดือนเนี่ยผมว่ามันต้องมีเรื่องของไอ้พวก AC มิลานอินเตอร์มิลานไอ้พวกนี้เนี่ยมันต้องเข้าไปยื่นมือไปประท้วงผมเนี่ยเชื่อเลยว่าไอ้ซิลวิโอแบร์ลุสโคนี่ทานมิลานเนี่ยมาเฟียตัวจริงของอิตาลีมันต้องเฮ้ยอย่ามา3เดือนเฮ้ยไม่ได้เลยถึง15นี่ใช่ไหมเฮ้ยมันแบนน้อยไปไหมแต่ก่อนตอนคดีกันโชโปลีมันเฮ้ยตกชั้นมันต้องหนีคุณเชื่อผมเลยอิตาลีเนี่ยแต่ละคนรักยูเวนตุสขึ้นมาทันทีเลยนะไอ้ประเภทยูเว่ล้มแล้วเตรียมคนลุมเตรียมลุมกระทืบเนี่ยนะรอให้ลืมเหี้ยบแล้วผมนี่นะเชื่อมั่นในท่านประธานผมมากเลยซิวิโอแบรุตโคนี่ผมเป็นแฟนมิลานท่านประธานบอกกูไม่ซื้อใครขายอีบาขายซิวาซิวาแต่ตัดกำลังมันก็เต้นไป15เดือนไปเลยเอาดิตัดกำลังคุณก็ไม่เหลือใครแล้วนะอินเตอร์ก็ลุ้มๆดอนๆนะถ้าก็โดนจริงนี่โหคนที่ได้เปรียบสุดอ่ะตาอยู่คว้าไปกินเอซิมิลานเลยนะคุณผู้ชมแล้วอินเตอร์ตัวดูผมบอกเลยอินเตอร์ตัวก็ไม่ดีกุนซือก็ยังหนุ่มเกินไปเขาบอกล่าสุดได้ลูคัสมูร่ามานี่ใช่ไหมจริงเท็จยังไงเอาเหอะไอสตาร์มาโซนี่เนี่ยนะสตาร์มาเชโรนี่เนี่ยคนนี้ผมไม่เชื่อน้ำยาพูดตรงๆเมื่อกี้มี SMS เข้ามาถามว่าแล้วตกลงเปอร์ชี่ย้ายหรือยังครับโรบินฟาร์เมอร์ซี่ก็ยังไม่ตกลงว่าตกลงไปอยู่ที่ไหนกันแน่แต่ดูแล้วก็เขาว่ากันว่าจริงๆเนี่ยจริงๆก็บอกว่ามันไปเซ็นกับยูเวนตุสไว้แล้วแต่ว่ายังไม่มีการเปิดเผยครับแต่ว่ามีการไปเซ็นกันแล้วนะครับว่าไปเซ็นกันแล้วนะซึ่งผมอยากให้ข่าวนี้เป็นจริงเพราะอะไรมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดของฟานเปอร์ซี่เงื่อนไขคืออาร์เซนอลมันไม่ปล่อยให้แมนยูอยู่แล้วปล่อยให้แมนยูเนี่ยมันเหมือนไปยื่นหอกให้มาแทงอ่ะปล่อยให้แมนซิตี้ก็ไม่ต่างกันแต่อาร์เซนอลมักจะปล่อยนักบอลให้แมนซิตี้ตูเล่คีชี่นาสลีเห็นไหมชอบปล่อยให้กันกับแมนซิตี้เนี่ยอาร์เซนอลไม่ละเกียจละงอนที่จะให้กับแมนยูเนี่ยไม่มีทางไม่ให้แน่นอนนะฮะแต่นี้กลับไงแมนซิตี้เองเนี่ยจะไปเอาเพอร์ซี่มาอีกก็มันก็เต็มอะกองหน้ามันล้นทีมอะยังอเดบายอก็ยังไม่ยอมย้ายอะแต่ยูเวนตุสเนี่ยเขาขาดคนจริงๆไปอยู่ยูเว่ซะก็ดีแต่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่กับคอนเต้นะอาจจะไม่ได้อยู่กับคอนเต้นะไม่อาจจะไม่ได้อยู่เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักเบรกกันก่อนคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อกับสปอร์ตแก๊งครับครับผม